ใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องไม่พลาดกับเมนูกุ้งมังกรหรือภูเก็ต lobsterเนื่องจากตลอดเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่1ถึง31จังหวัดภูเก็ตจัดเทศกาลกินกุ้งมังกรหรือภูเก็ต Lobster Festival 2023ได้มีการแถลงข่าวกันไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้โดยนายอำนวยพินสุวรรณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนางธนพรองค์สันติภาพนายกเทศมนตรีตำบลฉลองและดร.ฝันณภัทรสอนชาญทะเลกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตจำกัดพร้อมกันนี้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้นำเมนูเด็ดเมนูดังจากกุ้งมังกรมาโชว์เรียกน้ำย่อยกันอีกด้วยแต่ละเมนูที่ร้านอาหารนำมาโชว์นั้นมีความหลากหลายทั้งที่เป็นเมนูแบบไทยๆเช่นกุ้งมังกรซอสพะแนงกุ้งมังกรผัดเปรี้ยวหวานผัดไทยกุ้งมังกรหรือจะมาในสไตล์อาหารยุโรปทั้งกุ้งมังกรอบชีสหรือจะทานสดๆแบบซาซิมิทุกเมนูน่ารับประทานมากๆสำหรับเทศกาลกินกุ้งมังกรหรือภูเก็ต Lobster Festival นั้นปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ตในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นและเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรเจ็ดสีหรือภูเก็ต lobster ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีนี้จะคึกคักเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมามีร้านอาหารกว่า100ร้านค้าทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเข้าร่วมโครงการพร้อมรังสรรค์เมนูจากกุ้งมังกรไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า500เมนูกันเลยทีเดียวและที่พิเศษสุดฉลองปีที่8การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตมอบส่วนลด300บาทต่อมื้อมีทั้งหมด200คูปองให้กับผู้ที่ไปรับประทานเมนูกุ้งมังกรตามร้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดการรับคูปองส่วนลดได้ที่เพจภูเก็ตเมกาซีนของททสำนักงานภูเก็ตนอกจากนี้เอสโคลาแถมฟรีเพียงแค่สั่งเมนูภูเก็ต lobster ซึ่งแต่ละร้านจะจัดโปรโมชั่นเด็ดๆไว้รอต้อนรับทุกท่านโดยเฉพาะในวันแม่12สิงหาคมนี้อยากจะชวนทุกท่านพาแม่มากินกุ้งมังกรทุกท่านสามารถดูรายชื่อร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมเทศกาลภูเก็ต Lobster Festival 2023ได้ที่ www.phuket-magazine.com/phuket-lobster-festival-2023แล้วเจอกันที่ภูเก็ต 1-31 สิงหาคมนี้